สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชี CH นะคะเอเรน่าชาแนลคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคคนโสดชาวกรกฎนะสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะคะคนโสด Knight of Wands นะคะ Ace of Swords นะคะ Chariot ค่ะ2ถ้วยจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกวันไว้นะคะเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องแต่ว่าการเข้ามาของเขานั้นอาจจะเข้ามาพร้อมกับปัญหาอะไรบางอย่างคือเข้ามาทำให้คุณรู้สึกวันไหวแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาเล่นๆหรือเข้ามาจริงจังหรือยังไงเพราะคุณค่อนข้างซีเรียสมากๆเลยกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหรือการที่จะเริ่มต้นใครสักคนหนึ่งคุณค่อนข้างเครียดค่อนข้างซีเรียสนะคะดังนั้นมันเหมือนแบบว่าเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็ทำให้คุณสับสนในเวลาเดียวกันนะคะคนที่เด่นเลยจะเป็นชาวธาตุไฟ นะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะทีนี้เรามาดูคนคนนั้นดีกว่าคนนั้นนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะเขาเข้ามาเนี่ยเขามีคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่านะคะหรือมีตัวเลือกนะดูสิ judgment นะคะเขาจริงจังกับคุณไหมนะ9เหรียญมี off for June มีลุ้นนะคนเนี้ย5ไม้เท้านะคะโอเคคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นชาวแบบว่ามีความเป็นธาตุดินอยู่ในตัวเองเหมือนกันเป็นคนโสดนะคะเป็นคนที่รักพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วเป็นคนที่รักตัวเองเหมือนกันเขาเข้ามาเนี่ยเพราะโชคชะตานะทั้ง Jasmine ทั้ง Wheel of Fortune โชคชะตานำพาให้คุณและเขาได้เจอกันหรือได้รู้จักกันหรือได้มาทำแบบได้มาแบบสารสัมพันธ์กันนะคะนะคะแล้วมองว่าเขาคนนี้ถามว่าจริงจังไหมมีเกณฑ์ที่จะจริงจังนะคะไม่ได้เข้ามาเล่นๆเพราะว่าเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งคุณและเขานะคะหรือมีโอกาสที่จะได้มี movement นะคะที่จะได้เดินต่อนะมีการพัฒนาในความสัมพันธ์นั่นแหละพูดง่ายๆต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณทำแพลนค่ะ9เหรียญนะ10ดาบ3ถ้วย เฮอร์มิตเขายังไม่เปิดใจ 100% คนคนเนี้ยเขายังมีกำแพงเรื่องความเจ็บปวดจากอดีตที่มันเป็นช่วงเวลาของการฮีลลิ่งของเขาแต่ยังไม่แบบยังมีแผลอยู่ยังมีแผลเป็นยังตกสะเก็ดอยู่พูดง่ายๆนะคะมันก็เลยทำให้เขายังมีกำแพงอยู่บ้างเลยถามว่าเขารังเกียจคุณหรือเปล่าก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ปิดประตู 100% ก็คุยถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเขายังรู้สึกว่าเขายังแบบไม่ไว้วางใจคุณ 100% นะบวกกับว่าเขามีคนเข้ามาเรื่อยๆนะแต่เป็นลักษณะที่เขาวางในจุดของคำว่าเพื่อนดังนั้นระหว่างคุณกับเขาน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากแบบจากศูนย์นะคะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะคะไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วนะต่อไปค่ะบทสรุปคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบทสรุปคนโสด9ถ้วยนะคะ The World พร้อมความพร้อมที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ Ace of Swordsเจ็ดดาบแต่เป็นฟีลลิ่งที่เรารู้สึกข้างเดียวหรือเรารู้สึกแต่เราไม่สามารถที่จะ express ออกไปได้ไม่สามารถที่จะแบบว่าแสดงความรู้สึกนั้นออกไปได้นะคะยังต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองในระดับนึงเลยว่าเราดีเรามีดีอะไรเรามีคุณค่าอะไรควักมันออกมาแสดงให้เขาได้เห็นนะคะต่อไปค่ะซีมซีจะบอกอะไรคุณนะคะหลงรักแบบจริงๆลองคุยนะคะ
ดีไม่พออย่าคิดว่าเราดีไม่พอเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเรามีดีเราทุกคนมีดีหมดค่ะมีไม่ดีก็มีทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟคนะคะไม่มีใครเพอร์เฟคดังนั้นเราเอาส่วนดีของเราควักออกมานะคะพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเรามีดีอะไรแล้วก็เรามีความมั่นใจเรามีความจริงใจให้กับเขาจริงๆนะคะต่อไปค่ะไพ่ความรักนะคะโอเคคิดบวกเกี่ยวกับความรักเสมอแล้วก็เปิดใจนะคะรีลีสตัวเองค่ะเคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปให้หมดนะคะแล้วก็เปิดใจให้ตัวเองได้เจอโอกาสใหม่ๆความรักใหม่ๆตรงนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีที่คุณจะได้เจอความรักใหม่แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ0 1 2 3ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปอย่างช้าๆเนิบๆนิดนึงนะคะโอเคความรักของชาวกรกฎคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ชาวกรกฎคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์นะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ3ดาบไพ่เดท High Princess Knight of Swords นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles มีแนวโน้มว่าเรื่องความลับจะถูกเปิดเผยนะคะความลับเกี่ยวกับบุคคลที่3ที่เข้ามานะคะเป็นอาจจะเป็นชาวทัพลมนะคะมีเกณฑ์ทำให้ความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์นี้ดับได้เลยหรือจบได้เลยนะคะหรือคุณนะคะในทางกลับกันหรือคุณอาจจะเข้าไปรู้ถึงความลับเกี่ยวกับคนรักของคุณที่มีเรื่องของบุคคลที่3นะคะทำให้คุณรู้สึกแบบพอแล้วจบเรื่องจะจบความสัมพันธ์นะคะบอกเลยว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกลับกันนะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่ความลับถูกเปิดเผยหรือคุณไปร่วงรู้ความลับเกี่ยวกับคนรักของคุณนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องคนรักของคุณก่อนสถานการณ์เขาเป็นยังไงสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะคะ10ไม้เท้านะคะ8ถ้วย Page of Pentacles Ace of Cups Magician ความอึดอัดอะไรที่เก็บเอาไว้ทั้งหมดนะคะมันมีเกณฑ์มากๆเลยว่าจะหันหลังต่อกันมีเกณฑ์ที่จะหันหลังให้แก่กันนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาเป็นบุคคลที่3ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทุกวิถีทางแล้วก็ตามนะคะอับให้มันอาจจะสลับกันได้นะแต่ฝั่งของเขาก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะ keep relationship นี้ไว้แต่สุดท้ายมันอาจจะแบบไปต่อไม่ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์สูงเลยแหละนะใครที่มีความลับอยู่นะคะก็หรือว่ามีเรื่องของบุคคลที่3อยู่ก็ระวังนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ตัดสินใจไปเลยว่าเลือกใครนะคะโอเคทีนี้คนรักของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนรักของคุณนะเอส2ถ้วยนะคะเขายังรักคุณอยู่นะ2ถ้วยแต่เขาจะต้องแบบตัดใจอ่ะต้องเลือกสักทางนึงว่าเขาจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ใจนึงก็อยากจะอยู่ต่อนะเพราะว่ายังรักอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ง้อหรือเกณฑ์ที่อดทนนะคะฟันฝ่าปัญหานี้นะเคลียร์กันนะคะคุยกันเคลียร์กันว่าจะเอายังไงนะคะเขาจะยังให้โอกาสคุณอยู่นะคะหรือให้โอกาสกันอยู่ว่าจะยังไงจะเลือกใครจะเลือกฉันหรือเลือกเขาหรือเลือกใครนะคะอดทนมากๆสับสนมากๆกังวลมากๆในช่วงนี้ฟีลของเขาค่อนข้างดิ่งค่อนข้างซึมเศร้าไปในลักษณะของความซึมเศร้านะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงเพจซับคับนะคะเดอะซันค่ะ7ไม้เท้านะมีกำแพงมีอุปสรรคเกี่ยวกับคนนอกนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่3เข้ามาทำให้มีปัญหา8เหรียญ
จะจบยังไงจะเป็นยังไงสุดท้ายทำแพลนนะคะยังประคองไปได้อยู่เพราะว่าเหมือนตัวเขาก็ยังปล่อยเราไม่ได้เหมือนแบบว่าเพราะว่ารักก็ต้องทนก็ต้องยอมนะคะต่อไปเซียมซีจะบอกอะไรหลอกดาวที่ผ่านมามันเป็นความรักจริงเป็นแค่หลอกกันนะคะจริงใจแค่ไหนขอโทษจริงๆนะคะขอเพียงความเข้าใจนะเป็นงั้นไปเนาะต่อไปค่ะให้ความรักนะคะLet go of control issue wedding release your ex อีกแล้วนะคะต้องตัดต้องเคลียร์ต้องเคลียร์กันถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์กับปัญหาตรงนี้เคลียร์ energy บางอย่างออกไปหรือเคลียร์บางคนที่มันเป็นส่วนเกินในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะออกไปนะคะเราถึงจะไปกันต่อได้อย่างมีความสุขเพราะตอนนี้ในฝั่งของเขานะหรือถ้าไพ่สลับกันนะคะก็คือใครคนใดคนหนึ่งน่ะเป็นฟิลของการซึมเศร้านะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะต้องอดทนทนยอมเพราะว่ารักนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน3เหรียญนะคะ10ถ้วยค่ะ10ไม้เท้านะคะ King of Cup นะคะแล้วก็2ไม้เท้านะคะเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะแบกไว้คนเดียวหรือรู้สึกอะไรหรือคิดอะไรไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้นะคะเพราะว่าเกรงใจเขากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะมีปัญหาถ้าพูดไปแล้วเขาจะไม่รักเราแล้วหรือว่าจะแบบตีตัวออกห่างจากเรานั่นนู่นนี่นะคะรู้สึกว่าอยากเติมเต็มความสัมพันธ์เริ่มมองไปข้างหน้ามากขึ้นเริ่มมองไปที่อนาคตมากขึ้นนะคะมีแพลนที่จะทำอะไรร่วมกันระหว่างคุณกับเขานะคะต่อไปค่ะฝั่งเขาล่ะค่ะเป็นยังไงฝั่งเขาเป็นยังไง Knight of Pentacles นะคะ Devil มีคนเข้ามานะมีความรักครั้งใหม่เข้ามามีตัวเลือกใหม่เข้ามานะคะทำให้เขาจะต้องจบนะคะความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งคือเขายังเล่นอยู่อะค่ะไอเราอะจริงจังนะเราอะจริงจังแต่เขายังเล่นอยู่แล้วมีเข้ามานะคะถามว่าเขาจะปล่อยไหมน่าจะปล่อยใครสักคนในสต็อกเขาน่าจะมีมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะเขายังเล่นเขายังแบบเสน่หาเขายังแบบว่าหลงงมงายแบบเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้คุยคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีตัวเลือกมันจะหนักใจที่คุณเนี่ยแหละนะว่าจะยังไงทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขามีต่อคุณดีกว่าว่าเขาจะยังไงกับคุณต่อเขาจะยังไงกับคุณต่อนะคะสองถ้วยนะ Knight of Swords นะคะสิบถ้วย The Star เขาเล่นกับคุณก็จริงคือเขาเล่นกับทุกคนแต่เขาจะเข้ามาเติมเต็มเรื่อยๆนะคะเขามาให้ความหวังเขามาพูดหวานนะคะเขาทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ไปทำคือทำกับทุกคนแหละแต่ก็คือว่าไม่ได้จริงจังกับทุกคนนะถามว่าจริงใจไหมถามว่าจริงใจหรือเปล่านะในจุดนี้มองว่ามันไม่ได้จริงใจหรอกคือเขาทำอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้ในส่วนของเขาไงแล้วก็ทำให้เราแฮปปี้ถ้าคุณไม่ซีเรียสนะคะก็คุยต่อได้แต่ถ้าคุณซีเรียสก็อาจจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใครได้เลยนะคะเนี่ยตัดสินใจเลือกใครไม่ได้นะคะ
แต่ในอนาคตล่ะอาจจะไม่ใช่เราเพราะมันไม่มีปลายทางสำหรับคนคนนี้เลยนะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุป4ดาบค่ะ Ace of Cups ตัวเลือกใหม่เข้ามาทำให้สับสนในความสัมพันธ์หรือว่า10ดาบ3ไม้เท้าจะจบตอนนี้หรือจะรอต่อไปคำตอบมันก็จะเหมือนเดิมนะคะมันอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องถามใจตัวเองแล้วแหละว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราโอเคกับมันหรือเปล่าเราแฮปปี้ดีใช่ไหมกับการที่เขามาเติมเต็มเราแล้วก็หายไปแล้วก็มาเติมเต็มเราในช่วงเวลาที่เขาแล้วแต่เขาอ่ะเราต้องตามใจเขาเราต้องเป็นฝ่ายยอมเขาตลอดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ต้องถามคุณละเพราะว่าไม่มีใครตัดสินใจให้คุณได้ไม่ว่าใครก็ตามนอกจากตัวคุณเองนะคะเลือกเส้นทางที่คิดว่ามันดีที่สุดสำหรับคุณนะอย่าให้คำว่าความรักหรือความคำหวานของเขาว่ามาทำให้เราแบบยึดหรือกักเราไว้ตรงนั้นนะคะต่อไปเทมปีค่ะพิเศษกว่าใครเนี่ยคำพูดหวานล้อมต่างๆสืบเก่งนะคะไปสืบไปดูว่าเขาแบบคุยกับใครยังไงผิดไปแล้วก็จะมาแนวเนี้ยแหละมาแนวเนี้ยเชิงนี้ตลอดนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะตวิงเวลาต่อไปหรือคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ค่ะตัวตนเขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นนอกจากเขาอยากจะเปลี่ยนเขาเองนะคะ This could be the one นะคะ Codependency เนี่ยการยึดติดกับความรู้สึกยึดติดกับความคิดความรู้สึกกับความหวานของเขาหรืออะไรเหล่านี้นะคะยึดติดคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจต้องมานั่งคิดหรือนั่งคุยกับตัวเองแล้วแหละว่าเราต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือจากตัวเขาอะค่ะแล้วมันตอบโจทย์หรือเปล่าถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราอาจจะต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วนะคะเป็นห่วงจริงๆนะโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ